มีนักกายภาพบำบัดอีกค่ะหมอมาเยี่ยมที่บ้านนำกายภาพบำบัดไปบำบัดให้คนที่บ้านแต่ในตัวนักกายภาพ เขาเก็บพลังงานไม่บริสุทธิ์มาด้วยมันเลยลิงก์มาหาที่ตัวหนูค่ะ เป็นสื่อเนาะ นักกายภาพมันก็เป็นสื่อกลางเลยครับเป็นสื่อรู้จักเขาสื่อมันเป็นตัวกลางแปลจากนายกเป็นใส่นายขอเพราะนักกายภาพบำบัดไม่สามารถที่จะชำระล้างตัวเองได้มันก็เลยจากกสู่ขอเห็นไหมครับนักกายภาพบำบัดก็ต้องมีการล้างตัวเองได้นี่ครับสมาธิจิตมันดีตรงนี้แหละครับมันล้างได้ทำไมลุงมันถึงไม่เป็นไรวันหนึ่งกี่คนนะลุงใช่ป่ะนี่เป็นหลายกี่ปีมาแล้วเนี่ยพ่ออะไรรู้ไหมก็เรียกว่าชำระชะล้างได้ด้วยตัวของตัวเราเองมันจึงไม่มีผลงงไหมครับอันนี้เรื่องของพลังงานนะเรื่องเนี้ยเรื่องพลังงานครับที่พูดเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นของกลางเป็นตัวกลางคล้ายๆกับมาถึงก็เทลงถังขยะไงลุงออกก็เลยกลายเป็นถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินทุกวันเนี่ย